สวัสดีครับมาพบกับมิสเตอร์ไททันแมนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมว่าวันจะเป็นที่4หรือเปล่าวันที่4กันยายนก็คือวันอังคารนะครับปีพุทธศักราช2561เชิญสภาพระนั่งเกล้าฝั่งบางบัวทองสังเกตจากปริมาณของพี่เมฆนะครับก็คือความทะมึนดำของก้อนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะก้อนนะฮะก็ได้พาน้องน้ำมาอีกแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณ5 โมงครึ่งนะครับ5 โมงครึ่งพาน้องน้ำมานะครับมาแล้วครับตามสัญญาที่เย็นทีไรน้องน้ำที่หล่นจากฟ้าก็จะมาเยือนพระนั่งเกล้าอยู่ร่ำไปนะครับคำถามมีอยู่ว่า เคยสงสัยไหมครับว่าน้ำที่มาจากฟ้าเนี่ยมันไปอยู่บนฟ้าได้ยังไงแน่นอนอ่ะน้ำต้องมาจากฟ้ามันต้องมาจากข้างบนน่ะน้ำมาจากไหนมาจากข้างบนแล้วบนฟ้ามันมีน้ำได้ยังไงแล้วน้ำมันไปอยู่บนฟ้าได้ยังไงมันมีคำตอบสำหรับท่านหรือเปล่าครับชุดคำตอบที่ท่านมีเป็นชุดความจริงหรือเป็นชุดความเชื่อครับแล้วมีไหมครับใครที่จะให้คำตอบได้ว่าน้ำไปอยู่บนฟ้าได้อย่างไรผมจะตอบให้ก็ได้นะครับว่าลุงหอกสุภาพอนาคตตอบได้ไปหาฟังดูใน YouTube บ้านเรา.ทีวีสวัสดีครับ